วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยคุณผู้ชมเหนื่อยมากจัดของลูกน้องทำก็ไม่เหมือนเราทำเราต้องเช็คเองอันนี้เจ๊ติ๋มทีวีปูให้มาให้น้ำหอมมา3ขวดขวดละเป็นหมื่นของเขาจะเป็นแบบอินเฮอร์บอะโกโก้เกนไมล์เดี๋ยวจะลองชมดูกินกับอันนี้กล่องหนึ่งก็มี10ซองนะใส่สัก4ซองเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนี่นี่ดีบอยสวัสดีค่ะอุไรวันสวัสดีค่ะชยาภาสวัสดีค่ะนายาดาสวัสดีค่ะยาดารัตนอมรคุณเนี่ยไม่มีเวลาอุ่นกับข้าวเพราะว่ามันสายแล้วก็เลยเนี่ยลงมาเนี่ยเดี๋ยวกินอันนี้เมื่อวานนี้เขาให้มานี่เมื่อวานกินคุกกี้ไปแล้วอันนี้เมื่อวานเอามือจกเลยเพราะมีดไม่มีเค้กผลไม้อันนี้เขาใส่กระป๋องซะสวยงามเนาะแต่เรากระป๋องออกเพราะเขาไม่ได้ให้เงินเราก็เลยไม่โฆษณาให้เขาไม่โฆษณาเขาเพราะเขาไม่ได้ให้เงินเราไงแต่เขาใส่แพ็กเกจิ้งกระป๋องสวยมากแบบไฮโซมากไงแต่เขาไม่ได้ให้เงินเลยไม่โฆษณาให้มาน้ำเดือดละเดี๋ยวจะชงให้ดูแก้วนี่ลวกนะแต่ว่ามันไม่ออกมันติดนะต้องใช้ไลปอนเอฟค่ะแต่ว่าหัวคึกของมันพังฉีดได้หรือเปล่าหรือว่าต้องใช้กันจัดตัดใช้กันไกลดีกว่าเร็วกว่าไม่ค่อยหิวทั้งไรหรอกเพราะว่าเมื่อคืนนี้กินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงคืนครึ่งอินเฮิร์บโกโก้อินเฮิร์บโกโก้เกนไมอันนี้เป็นของลูกชายเจติ๋มนะคุณเป้เจติ๋มให้มาหลายอย่างให้น้ำหอมขวดละเป็นหมื่นมา3ขวดแล้วก็แต่ว่าแม่ชอบกินโกโก้ไงมีกาแฟมีชาก็อันนั้นมาทำกล่องสุ่มไป2กล่องอ่ะอีกสักหน่อยทำไมมันไม่ปั่นหรือว่าถ่านมันหมดให้เขาใส่ถ่านแล้วมันไม่ปั่นหรือว่ามันเสียไม่ปั่นเลยให้เขาใส่ถ่านแล้วนี่ทำไมมันไม่ปั่นถ่านมันหมดแล้ววันนั้นให้ลูกน้องใส่ถ่านแล้วหรือว่ามันเสียหรือว่าเราใส่ข้นไปมันปั่นไม่ได้มันอาจจะข้นเกินไปก็ได้มันเลยปั่นไม่ได้เราลองดูจะปั่นได้ไหมอุ้ยหอมข้าวคั่วปั่นไม่ได้กับคุณผู้ชมเพิ่งให้ลูกน้องเปลี่ยนถ่านไม่รู้นะชงแต่นี้ก็แล้วกันใส่4ซองชอบกินแบบเข้มข้นไงนี่มันไม่ปั่นวันนั้นให้ลูกน้องเปลี่ยนแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเปลี่ยนถ่านไม่เป็นมันไม่ปั่นเนี่ยคุณผู้ชมทานหมดเหรอหรือว่ามันช็อตเพราะเราล้างน้ำเปียกมันไม่ปั่น
กูโก้เกมมายอินเทอร์ของเจติ่งกินโกโก้กับเบเกอรี่เขาให้มาเมื่อวานหัวหอมข้าวคั่วอร่อยมากเลยนะของเจติ่มเนี่ยอร่อยมากนะอร่อยมากมันหอมข้าวคั่วคุณผู้ชมหอมข้าวคั่วนี่มันแบบไม่เห็นน้ำเยอะไปมันน่าจะแบบไอ้ลูกน้องใส่ถ่านไม่เป็นมันคงใส่ถ่านไม่เป็นแหละใส่ผิดด้านอะไรอย่างเงี้ยโกโก้จะติ่มอร่อยมากโกโก้กินไหมมันหอมข้าวคั่วเขามีใส่กิงโกะมีคาโมไมล์มีข้าวก้องงอก5ชนิดแล้วก็กระบองเพชรอร่อยมากอร่อยหอมไม่น่าคุณเต้เขาถึงแบบโตเร็วแบบวันนั้นที่คุณจะติ่มก็จัดงานนะทีวีภู33ปีนะโอ้โหตัวแทนจำหน่ายเขามีเป็นหมื่นเลยอ่ะนี่ใช้ผลไม้อร่อยมากฟูดเค้กไงกินกับโกโก้ของเต็มอร่อยมากตอนนี้เจ๊ติ๋งเขาก็เสียแล้วแต่ว่าลูกชายเขาบริหารไงโกโก้เกนไมล์อินเทิร์ฟอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากเลยหอมข้าวคั่วอร่อยมากกินกับฟูดเค้กเขาให้อันนี้มาเขาจริงๆมีกระป๋องสวยงามนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าให้คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวเขาจะไปโฆษณาให้มันไงมันไม่ได้จ้างเรารีวิวเนี่ยคุณผู้ชมเคยกินไหมไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยอร่อยมั้ยใครมาระยองมาจากมุ่งป้อมเลยข้าวเจ้ากินกับโกโก้กินนายอร่อยนะมันก้าวมันเสียปั่นไม่ได้เนี่ยถ้าหลับไปแล้วก็ปั่นไม่ได้แสดงว่าลูกน้องแต่งถามไม่เป็นเพื่อให้มันแต่งถามเองนะอ
มันคงใส่ถ่านติดข้างมันคงใส่ถ่านติดข้างให้คุณให้คุณผู้ชมดูฟิกเค้กอีกทีหนึ่งแจกหวยจะกินข้าวก่อนลอตเตอรี่ลงคนให้มายังไม่มีเวลาถ่ายเลยกินข้าวก่อนเอาลุงตู่ไประยองเหรอลุงตู่หรือลุงป้อมไปช่วยน้ำท่วมเหรอระยองตอนนี้ชาวบ้านกำลังลำบากแล้วลุงตู่ไปเยี่ยมเพราะลุงตู่อยู่กระทรวงกลาโหมไงพุทธเจ้าอร่อยมากระยองนะเดี๋ยวไปเราเอาลอตเตอรี่ให้ดูลุงพลก็ส่งมาให้แม่หนูวันนี้เหนื่อยนะเพราะจัดของสต๊อกทุกจ้างทำก็ไม่ถูกใจต้องทำเองหมดเลยก็เลยเหนื่อยต้องเช็คเองหมดเพราะว่าทุกจ้างทำแล้วมันเราเสียหายไงมันไม่ถูกใจเราไงเขาเรียกคนมีกรรมไงคนมีกรรมบริวารแบบว่าทำแทนเราไม่ได้เราก็จะเหนื่อยชีวิตมีกรรมบางคนวาสนาในลูกจ้างทำแทนได้หมดแต่เราวาสนาไม่ดีไงซีมาจากไหนวันนึกไม่ออกศูนย์จิตศูนย์อ่ะเดี๋ยวจะบอกนะโอ้ย69วันนี้ฉันมีตั้ง2ใบเลย90ฉันยังตามอยู่นะ0990นะตามอ่ะงวดนี้7997เฮ้ย7997ซื้อซ้ำเลยซ้ำเยอะเลย313ก็ซื้อซ้ำเยอะเลย313ซื้อหลายใบเลยคุณผู้ชม44มาจากไหนจำไม่ได้งงมาอันนี้นะคะ69เนี่ยมาจากอายุของหม่อมน้อยเทวกุลเสียชีวิตเมื่อวานแล้วก็กลับกันกับ96ก็คือ96นี่เป็นของควีนอังกฤษเสียชีวิต96ปีแล้ว97นี่เป็นรถขนศพของควีนอังกฤษนะ9779เนี่ยรถขนศพควีนอังกฤษ7007เนี่ยเป็นรถเป็นการครองราช70ปีไงของราช70ปีของควีนอังกฤษไง
7007เนี่ยแล้วก็หม่อมน้อยเทวกุลตาย69ก็เพิ่มไปปีนึงก็7007ส่วน130เนี่ย130เนี่ยมันมาจากที่ฉันให้เงินไอ้ยุ่นขวัญถุงไง3,130ส่วน99นี่เป็น9เดือน9ไง9เดือน9นะส่วน133เนี่ยก็มาจากเงินที่ฉันให้ไอ้ยุ่นไงให้ยุ่นไป 1,300 3,130 3,130เป็นโต๊ดไงเนี่ยเป็นโต๊ดไงคุณผู้ชมเป็นโต๊ด313ก็ 3,130 ไงซื้อหลายใบเลยไอ้ยุ่นไงไอ้ยุ่นที่ฉันให้เงินขวัญถุงมันไงแล้วก็อันนี้ก็7997อันนี้ก็เป็นรถขนศพไงรถขนศพของควีนอังกฤษไงแล้วก็หม่อมน้อยใช่ไหมหม่อมน้อยตายอายุ69กลับกันก็9ก็97ไง6997นี่เพิ่มไปแต้มหนึ่งไง69เพิ่มไปแต้มหนึ่งเป็น79ก็กลับกันที่97ส่วนอันนี้เลขนี้ตามเป็นเลขมงคลนะ0990เนี่ยเป็นเลขมงคลของพระพันปีหลวงพระชนมายุ90พรรษาไงแต่544นี้ฉันไม่รู้มาจากไหนนะฉันจำไม่ได้จริงๆความจำฉันเสื่อมอ่ะพวกแกก็อยากซื้อตามก็เอาเลยแคปเลยจ้ะอยากซื้อตามมาแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยค่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 ะเลขที่มันถูกกูก็ไม่รู้ถ้ากูรู้กูก็รวยแล้วกูก็ไม่รู้ค่ะกูก็โดนหวยแดกทุกงวดค่ะกูก็โดนหวยแดกทุกงวดค่ะมาบอกไว้เอาเลขที่มันถูกให้ดูกระป๋องนิดนึงนะเดี๋ยวไปโฆษณาให้เขานะไม่ต้องเห็นยี่ห้อนะเนี่ยไอ้ขนมเมื่อกี้เขาจะใส่กระป๋องมาเป็นแบบนี้เขาให้มาของฟรีนี่เขาก็จะใส่กระป๋องมาแบบนี้สวยมากเห็นไหมแบบกระป๋องสวยมากคือแพ็กเกจจิ้งก็สวยอ่ะนี่แพ็กเกจจิ้งก็สวยมากอันนี้เขาก็ให้มาเนี่ยกล่องแพ็กเกจจิ้งจะสวยมากสวยมากเลยอันนี้ไม่รู้อะไรข้างในเดี๋ยวแกะมาดูแล้วกันมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่ะไม่รู้อะไรอ่านไม่ออกครับเขาให้มาเนี่ยอ่ะแกะให้ดูข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นคุกกี้แบบใหญ่ๆนี่ไงคุณผู้ชมนี่คุกกี้แบบนี้เนี่ยดูเด็ดเห็นไหมถ้ากินกับโกโก้อะเขาให้มาก็กินเพราะว่าพวกนี้มันแพงแล้วไม่เคยซื้อกินมันแพงอะกูไม่ได้ขายลอตเตอรี่กูซื้อเองอีแบ้กูไม่ได้ขายกูซื้อให้ตัวเองลุงพลให้กูเป็นของขวัญวันเกิดกูซื้อลอตเตอรี่เอง6ใบและพวกนี้ลุงพลให้กูกูไม่ได้ขายหวยอีโง่อีควายช้างลากเย็ดดูไลฟ์สดก็ดูแล้วโง่ฉันซื้อให้ตัวเองฉันไม่ได้มาขายลอตเตอรี ก็เป็นมาคอมเมนต์แบบว่ามาซื้อหวยกูไม่ได้ขายกูซื้อให้ตัวเองดูแล้วโง่คอมเมนต์โง่เลอะโต๊ะไปหมดเลยเป็นคุกกี้น่ะเลอะโต๊ะไปหมด
ติดก็คุกกี้แบบนิ่มเมื่อก่อนแต่คุณชอบกินคุกกี้กรอบมากกว่าคุณกินชอบกินคุกกี้กรอบมากกว่าแค่มาไลฟ์สดเล่าให้ฟังว่างวดนี้ฉันซื้ออะไรบ้างกูไม่ได้ขายลอตเตอรี่อีโง่อีควายวาสนาบอกว่าวันนี้หนูจะถูกหวยไหมคะแม่หนูจะไปรู้เลยตัวกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะถูกหรือเปล่าเนี่ยกูซื้อเนี่ยกับลุงพลให้กูมา10กว่าใบเนี่ยกูซื้อเอง6ใบ600แล้วนอกนั้นลุงพลซื้อให้เป็นของขวัญลุงพลโพทะเลบางปูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดวันหยุดวันไหนวะอีแพนด้ากูไม่เคยหยุดแล้วกูเปิดร้านทุกวันแต่วันอาทิตย์เนี่ยจะไปช่วง5 โมงเย็นเป็นต้นไปไปถ่ายบ้าน300 ล้านให้ดูไปถ่ายบ้าน300 ล้านให้ดูฮัลโหลสวัสดีค่ะแพรค่ะแพรวันค่ะแพรวันคือใครอ่ะจ้าที่เธอด่าฉันจ้าโอ้ยไม่รู้จักเดี๋ยวบล็อกมันเลยบล็อกมันเลยค่ะฉันบล็อกไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จักไม่ให้ค่าหน้ากองซุ่มจอจาน1,000จอจาน1,000นะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยจอจานแล้วก็1แล้วก็03ตัวแล้วก็เท่ากับ1ได้ของ 2,000 ทุกกล่องได้แต่ของดีๆทำไมฉันให้ได้เพราะอะไรหรือเปล่าเจ๊ติ๋มให้ฉันมาเยอะแยะเลยฉันก็มาทำกล่องสุ่มขายพี่แม่ตั๊กก่อนกนกสุวรรณบุตรให้ฉันมาที40กล่องเนี่ยฉันกินไม่หมดฉันก็มาทำกล่องสุ่มขายของดีๆทั้งนั้นของดังๆระดับชาติเน็ตไอดอลระดับชาติอันดับหนึ่งของประเทศหมอสนินหมอเทวดาหมอฟันที่เก่งที่สุดในโลกก็จ่ายค่าตัวฉันเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันให้ฉันมาทีอ่ะแปรงสีฟัน150อันยาสีฟัน150หลอดฉันก็มาทำกล่องสุ่มขายถึงได้ราคานี้ไม่งั้นมันเจ๊งถ้าซื้อมาหรือผลิตมาอย่างเงี้ยมันเจ๊งแต่ทำได้เพราะว่าของอ่ะได้มาเพราะว่าเขาจ่ายฉันเป็นค่าตัวเป็นของเข้าใจยังอย่าง PL Skincare เนี่ยเขาจ้างฉันรีวิวเซรั่มเลือดมังกรเขาให้เซรั่มฉันมาที400กล่องให้สบู่ฉันมาที150ก้อนให้สครับผิวฉันมาที60กระปุกให้ครีมทาผิวฉันมาที24ขวดฉันก็เอามาทำกล่องสุ่มขายเข้าใจป่ะสินค้าที่มาทำกล่องสุ่มขายอ่ะคือฉันรับจ้างรีวิวแล้วเขาให้เงินบางคนก็ให้เงินแล้วก็ให้ค่าตัวเป็นสินค้ากับเงินเข้าใจยังคือค่าตัวรีวิวของแม่แหละ
คือกองสุ่มมันได้ของดีๆไปดูเลยคุณวุฒิวุฒินี่เขาเป็นลูกชายเจ๊คิมเขียงหมูตลาดยิ่งเจริญเขียงหมูเขาดังมากได้รับรางวัลจากกรมปศุสัตว์คุณวุฒิเนี่ยซื้อกองสุ่ม 1,000 ได้ของไป 5,000 นั่นน่ะแต่ที่ได้เพราะว่าเป็นของฟรีหมดที่เขาให้แม่มามันนั่นน่ะก็คือคุณหมอบุ้งศิริไลกรคลินิกเขาจ้างแม่รีวิวแล้วเขาให้แม่มาแม่ก็เอามาทำกล่องสุ่มขายของดีๆทั้งนั้นมันนี่เขาวางขายในเซเว่น 12,000 สาขานะคือให้จากของดีๆของดังระดับประเทศนี่ไง NUY นุ้ยบอกว่าในกล่องสุ่มดีๆราคาแพงเพราะฉะนั้นนะวันนี้ใครจองกูเปิดเพราะฉะนั้นวันนี้คอมเมนต์มาเลยจอจานพอมพิมพ์จอจอตัวเดียวแล้วก็1และ0 3ตัวก็คือ 1,000 ติดกันอย่าเว้นวรรคแล้วก็เท่ากับ1ถ้าพิมพ์จอจาน 1,000 ไม่พิมพ์เท่ากับ1มันไม่ดูดเท่ากับ1คือ1กองเท่ากับ2คือ2กองซื้อกี่กองก็ได้แต่ทุกกองอ่ะจะได้ของ 2,000 ของดีๆทั้งนั้นบางคนก็ได้ 3,000 กว่าบางคนก็ได้ 5,000 ไม่งั้นเขาจะเรียกกล่องสุ่มเหรอมากรบอกแม่ใครโทรหามาเมื่อกี้กูไม่คุยด้วยกูไม่ให้ค่า